ู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับวันนี้ครับโนอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่เคหะร่มเกล้ามาทำกิจกรรมนะครับในการแจกอาหารให้กับผู้เปราะบางและก็ชุมชนเคหะร่มเกล้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากพี่หมออนันต์นะฮะมาทำกิจกรรมที่เคหะร่มเกล้าสวัสดีครับพี่หมออนันต์วันนี้มาในงานมอบข้าวกล่องของกระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยการเคหะแห่งชาตินะครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์นะครับที่มีโอกาสให้ได้เรามาดูแลตรงนี้นะครับเพราะว่าโครงการนั้นเนี่ยเราตั้งใจว่าจะมอบให้กับทั่วๆไปในส่วนของการเคหะแห่งชาตินะครับซึ่งเรามีหลายคนที่ถูกกักตัวนะครับซึ่งตอนนี้ตัวหมอเองเนี่ยก็ช่วยอยู่ทุกวันนะฮะตอนนี้ไปช่วยอยู่ทุกวันเหนื่อยทุกวันแล้วก็เราในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะให้ความมั่นใจว่าหากเรื่องอาหารเนี่ยหากพวกเราถูกล็อกดาวน์เนี่ยเพราะวันนี้มัน 7,000 นะครับวันนี้ 7,000 เนี่ยถ้า10,000เมื่อไหร่เนี่ยยังไง 100% ต้องล็อกดาวน์นะครับเพราะว่าคนเยอะติดเยอะจัดอาจจะต้องล็อกดาวน์ซึ่งหากล็อกดาวน์เนี่ยถ้าไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินเรื่องเกษตรยังไงเราจะสนส่งมาให้ตลอดนะฮะให้พวกเราได้อยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่โนอาแล้วก็ขอขอบคุณพวกเราขอขอบคุณทีมงานขอสอบทุนสื่อมวลชนนะครับที่ให้มีโอกาสมายืนตรงนี้แล้วก็ได้บอกตรงนี้ไปยังทั่วไปว่าขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องของเรานะครับที่ติดโควิดนะครับแล้วก็อยู่ในวิกฤตมาปีกว่าๆเราร่วมกันนะครับบางท่านก็เริ่มสูญเสียวันนี้ผมก็สูญเสียเพื่อนร่วมงานที่การประปา1คนนะครับก็เพราะโควิดเนี่ยครับซึ่งเราคงต้องช่วยเหลือกันต่อไปขอบคุณครับ